ครับในวันนี้เราจะมาลองศึกษาการใช้เว็บวอกบิเพิ่มเติมนะครับว่าเราจะลองสร้างตัวชิปเป็นคัสตอมชิปที่เขามีให้เนี่ยนะฮะมันมีหลักการพื้นฐานยังไงนะครับแล้วเสร็จแล้วผมก็จะสาธิตวิธีการสร้างไอ้เจ้าตัวบอร์ดที่ผมใช้เป็นฮาร์ดแวร์เนี่ยนะครับตัวซิมูเลชันของทางน้ำสามระดับนะผมก็จะสร้างบนตัวไอ้วอกวินทำเป็นคัสตอมชิปนะครับดูซิว่ามันจะทำงานเป็นยังไงโอเคตอนนี้สมมุติว่าเราเข้ามาที่ตัวเว็บของ Wolfie แล้วนะฮะแล้วเราก็เข้ามาที่ตรงหน้า My Project นะฮะสมมุติว่าตอนนี้เราเริ่มจาก New Project เนี่ยนะถ้าเป็น Microton หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็มีตัว EP32 นี่นะครับถ้าเราเลือกเป็น Project ของ EP32 นะแล้วเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเอาตัวอุปกรณ์ต่างๆที่ประจำมาสร้างเป็นวงจรง่ายๆได้พวก LED พวกเซนเซอร์อะไรบางตัวนะครับปุ่มกดอะไรพวกนี้นะครับก็มีไลบรารีให้อยู่นะฮะแต่ทีนี้เกิดเราต้องการตัวอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่มีให้ในนี้นะครับมันก็มีทางเลือกให้อันหนึ่งคือคุณสามารถที่จะสร้างชิปได้เองนะครับโดยเขาจะมีคัสตอมชิปอยู่นะครับถ้าเราเลือกอันนี้นะสมมติว่าใหม่เราจะเห็นว่ามันจะมีไอตัวเบรกเอาท์เนี่ยขึ้นมาให้กับเรานะครับซึ่งเราสามารถที่จะเขียนโค้ดเข้าไปในนี้แล้วก็ทำอะไรได้บางอย่างนะครับอาจจะไม่ได้ทั้งหมดอะไรอย่างแต่ว่าในบางส่วนที่ผมจะใช้เนี่ยในการซิมูเลชันไอตัวไดนามิกซิสเต็มนี้ผมทดลองแล้วมันก็ใช้งานได้ดีนะครับโอเคเรามาดูพื้นฐานของไอ้ตัวคัสตอมชิปอันนี้กันก่อนนะครับเวลาสร้างตัวใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็จะกำเนิดไฟล์ขึ้นมา2อันนะครับคือชื่อของมันนะครับแล้วก็ชื่อว่า my chip ใช่ไหมฮะนี่ก็คือ my chip แล้วก็ dot chip dot json นะครับไอ้ตัว json ไฟล์เนี่ยคือมันจะ define ขาต่างๆที่อยู่บนชิปนี้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ชิปที่เขาให้เป็น default เนี่ยมี4ขามี cgal in outใช่ไหมฮะนะตัวเนี้ยเราก็เห็นมี4 9 in out นะถ้าเกิดเราจะมีขาอะไรเพิ่มเข้าไปเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปเพิ่มนะครับชิป select อะไรอย่างเงี้ยนะครับใส่เข้าไปมันก็จะเกิดขานั้นขึ้นนะครับเกิดชิป select ขึ้นนะฮะนี้เราก็จะเพิ่มไปได้เรื่อยๆส่วนของตัว control เนี่ยคือตัวที่คุณสามารถที่จะสร้างอินเทอร์เฟซอะไรบางอย่างที่ทำงานในตอนที่ simulateนะครับที่จะปรับค่าพารามิเตอร์บางตัวด้วยสไลเดอร์อะไรพวกนี้มันก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะทดลองดูนะครับตัวนี้นะฮะส่วนอีกไฟล์นึงที่มันจะเกิดขึ้นกันนี่ก็คือตัวชิป.c อันนี้นะครับตอนที่เราสร้างชิปขึ้นมาใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมทำใหม่ก็ได้นะฮะสมมติว่าเราจะเนี่ยมันมีให้เลือกอยู่นะครับภาษา C ภาษา Raspberry หรอกแต่ตรงนี้เขาเห็นว่าเป็นอัลฟาตรงนี้คงหมายความว่ากำลังพัฒนาอยู่นะครับแล้วเขาเรียกมันว่าเป็นภาษา C เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะใช้ภาษา C เป็นหลักนะครับซึ่งผมได้ทดลองใช้ดูแล้วมันก็ไม่ยากอะไรนะครับเขาก็จะมีโครงสร้างขึ้นมาให้เป็นแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากใช่ไหมฮะมีปริ้นเฮลโลอะไรเนี่ยซึ่งเราจะต้องมาใส่นะใช่เห็นว่า to do เนี่ยต้องใส่ define ว่าชิปไอ้ขานี่ต้องการทำอะไรเป็น input output อะไรพวกนี้ต้องใส่เข้าไปนะครับแล้วก็คุณจะใช้อะไรเพิ่มเติมนะครับใช้ไทม์เมอร์ใช้แบบเป็นการ detect edge อะไรพวกนี้แล้วก็ใส่เข้าไปในไฟล์ภาษา C อันนี้นะครับมันก็จะทำงานได้ตามที่เราตามที่เราเขียนโค้ดนี้นะฮะโอเคแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเพิ่งใช้ครั้งแรกเนี่ยเข้ามาแล้วเราก็คงจะยังงงๆว่ามันจะเขียนอะไรยังไงนะครับเขาก็จะมีด็อกิเมนต์ให้อยู่ในตัวเว็บนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปดูได้นะฮะนะก็มีด็อกิเมนต์อยู่พอสมควรนะครับมีทิวโซเรียลนะครับทิวโซเรียลอาจจะผมลองคิดดูแล้วอาจจะแอดวานซ์นิดนึงนะครับเราก็ลองดูพวกไอ้ getting started อะไร
อ่านไปนะครับแล้วก็เขาก็มีตัวอย่างให้อยู่เหมือนกันฮะว่าเบสิกนะดิจิตอลอินเวอร์เตอร์นะครับถ้าเราคลิกดูตัวอย่างพวกนี้แล้วเราก็สามารถจะทดลองรันมันได้นะครับคุณลองดูได้ว่าอินเวอร์เตอร์มันทำหน้าที่อินเวอร์ตใช่ไหมว่าสมมติว่า LD นี้แล้วก็ LD นี้เข้ามาที่อินพุตใช่ไหมครับแล้วอินเวอร์ตมันก็มันก็จะถ้านี้ติดนี้ก็ดับนี้ดับนี้ติดนะครับก็เป็นลักษณะของอินเวอร์เตอร์นะแล้วเราก็ดูตัวอย่างของมันได้ว่าเขาเขียนตรงนี้ยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็มีขอตัวอย่างโอเคอันนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับตัวการใช้ไอ้ตัวคัสตอมซิมนี้นะครับแล้วก็มีตัวอย่างอื่นๆฮะไปจากสิ่งที่แอดวานซ์มากขึ้นเช่นใช้ SPI ใช้อะไรพวกนี้นะครับในส่วนที่ผมจะสาธิตในวันนี้เนี่ยผมจะใช้ตัวอนาล็อกนะครับก็คือว่าผมก็จะที่ผมจะทำหลักๆคือมีฟิลเตอร์อันหนึ่งนะครับแล้วก็ไอ้ตัวที่เราจะจำลองระบบทำน้ำสามระดับที่เป็นตัวdynamic system ใช่ไหมครับผมต้องมี differentiation แล้วก็อ่านค่า input ที่เป็น analog เข้ามานะครับแล้วก็ส่ง output ที่เป็น analog เพราะฉะนั้นผมก็จะต้องมาศึกษาเกี่ยวกับการใช้ตัว analog ของอันนี้นะครับซึ่งผมอ่านถึงตรงนี้แล้วก็จะบอกว่านะก็มีบอกว่าไอ้ตัว simulation เนี่ยมันจะเป็น simulation ลักษณะมันเป็นวงจรดิจิตอลใช่ไหมครับ digital simulator เพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าการซัพพอร์ตไอ้อนาล็อกซิมูเลชันเนี่ยเขาจะยังลิมิตมากอยู่นะครับก็จะมีไม่มากนะฮะแล้วก็มันก็จะมีความไม่แม่นยำอะไรอยู่บ้างนะแต่ว่าเขาก็มีเท่าที่มีอยู่ตอนนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับก็คือว่าอ่านค่าอนาล็อกแล้วก็ไลท์ค่าอนาล็อกอะไรพวกนี้นะฮะมีตัวอย่างนะฮะผมก็จะเอาดูจากตัวอย่างนี้ด้วยนะครับว่าสามารถที่จะอันที่ทำอะไรนะก็คือว่ามันเอาค่าอนาล็อกมาแล้วก็อ่านค่าเข้า A2D ของตัว UNO นี่ใช่ไหมแล้วก็ดูสิว่าอ่านมาได้เป็นยังไงนะการนี้เป็นง่ายๆที่น่าจะทดลองดูนะครับและตัวนึงที่ผมจะใช้ก็คือตัวไทเมอร์นะฮะผมจะดูว่าเราต้องการใช้ไทเมอร์ที่มันจะให้มันเรียก callback ทุกครั้งที่เกิดอินเทอร์ลับไทเมอร์ถับเกิดขึ้นนะเพราะนั้นตัวอีเวนต์นี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะทดลองใช้นะฮะเพราะนั้นอันแรกที่ผมทดลองเล่นก็เป็นไอชิปเทสเนี่ยนะครับก็คือผมเอาไอคอร์สอะไรของเขาเนี่ยแล้วมาทดลองรันในตัวก็คือแทนที่จะรันในตัวอย่างเขาเราก็เอามาแล้วก็ดัดแปลงอะไรบางอย่างแล้วดูซิว่ามันเกิดผลยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะตอนแรกที่ผมทดลองอันนี้ก็คือไอตัวแหลก3 breakout เนี่ยนะครับจริงๆผมตั้งชื่อมันว่าแหลก3แต่ตอนแรกผมยังไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับที่มันเป็นไอ third order แหลกเลยนะครับผมแค่เอาโค้ดบางอย่างของตัวอย่างได้มารันดูอย่างเช่นไอตัว inverter ผมก็มาใส่ในตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วผมก็ศึกษาการ define ขาตรงนี้นะฮะสรุปก็คือนะถ้าที่ศึกษามาก็คือว่าขาเนี่ยมันชื่ออะไรแล้วก็นิยามแบบนี้ใช่ไหมนี่ก็เป็นชื่อขาใช่ไหมเช่นคุณจะมีอินที่เป็น ADC อินอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้นะแล้วเสร็จแล้วเราต้องมาเขียนเขาภาษา C นะครับในการที่เราจะบอกทีนึงว่าขานั้นมันจะต้องใช้ทำอะไรนะครับก็คือตอนแรกมันจะมีสตรัคเจอร์นึงนะครับ High Depth Structureครับแล้วมันก็ชื่อนี้นะแล้วก็ copy ไอ้โครงสร้างของมันมาแล้วก็เราก็ใส่ขาเพิ่มเข้าไปว่าเรามีขาอะไรที่เพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นมันจะเป็นชนิดเป็นพิน T อย่างเงี้ยนะครับพินแล้วก็ underscore T นะครับแล้วก็อาจจะมีขาชื่อพิน in พิน underscore out อะไรเนี่ยนะครับเราจะชื่อตรงนี้เราก็ตั้งได้เองนะครับชื่อที่เรามันชื่อที่แล้วก็เราพอจะรู้ว่ามันเป็นทำอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะเช่น unlock in unlock out นะครับแล้วเสร็จแล้วตรงส่วนของชิป init เนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับตั้งค่าครั้งแรกนะครับเหมือนกับว่าไอตัว setup ใน Arduino อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะมันก็คือว่าครั้งแรกมันจะมารันฟังก์ชันนี้นะเพราะนั้นคุณต้อง
edit มันว่าไอ้ขาเมื่อกี้เนี่ยที่คุณมีอยู่ในเนี่ยนะครับคุณแยกมันเป็น input output หรือเป็นอะไรบ้างนี้แล้วก็ใส่เข้าไปนี้นะอย่างเช่นผมบอกว่าพิน in เนี่ยเราก็บอกพิน in ให้มันเป็นนะครับ in นี่คือชื่อของขาที่อยู่ในไฟล์ตัวนี้ใช่ไหมครับ in นี้นะฮะผมก็บอกว่าขา in นั้นผมจะให้เป็นแบบ input นะครับเป็น digital input อย่างเงี้ยนะครับและขาที่ชื่อ adc in ผมจะให้เป็นแบบ analog นะครับผมก็จะใส่เข้าไปแบบนี้นะฮะ digital output analogเอาพูดอะไรก็ว่าไปนะฮะส่วนตัว attribute เนี่ยนะครับคือตัวที่ผมจะใช้ในการปรับตอนที่มัน simulation อยู่ผมสามารถที่จะปรับค่ามันในตอนที่มันทำงานอยู่ได้นะครับแล้วก็ใช้อันนี้เป็น attribute นะครับนะอันนี้ผมก็เอาเหมือนกับตัวอย่างมาลานนะก็มีตัวอย่างที่เป็นinverter เนี่ยใส่เข้ามาด้วยนะครับเพื่อว่าผมจะดูว่ามันรันไหมมันก็โอเคนะครับนะสรุปแล้วถ้าตัวนี้เนี่ยเราเห็น LED กับพริบใช่ไหม LED กับพริบตัวนี้คือตัวที่ผมส่งออกมาแล้วก็ผมเอามันมาเข้าตัวอินเวอร์เตอร์มันก็จะกับพริบสลับกันนะเพราะนั้นเข้าตัวอย่างมันก็เวิร์กอยู่แล้วนะครับแต่ตรงส่วนที่ผมเริ่มทำเองเนี่ยก็จะเป็นชิปตัวนี้นะครับที่ผมตั้งชื่อว่า EVA หรือ Exponentially Weighted Average คือผมจะทำ average นะครับของสัญญาณ PWM นะครับเหตุผลที่ต้องทำวันนี้คือนะผมมาตรวจพบว่าเจ้าตัวนะดีหยุดก่อนผมมาตรวจพบว่าตัว Python นะครับ MicroPython นะครับไอ้ขาที่ผม output ออกไปที่ DAC เนี่ยนะครับมันไม่เวิร์กนะฮะคือมันไม่มีค่าอะไรไปเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวที่เขายังพัฒนาอยู่นะครับอาจจะนะเพิ่งมาตรวจพบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมจะเอา D2A ออกจากตัว EP32 แล้วก็ไปเข้าตัวแลก3เนี่ยผมทำไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มีเอาพุทออกที่ D2A ผมต้องใช้ BWM นะครับก็เกิดปัญหาอีกเพราะว่า BWM ไม่ได้เป็นอนาล็อกแท้ๆใช่ไหมฮะมันจะเป็นลักษณะของพันที่มันจะเป็นดิจิทัลพันนะครับที่มันมีความเดลต้าไซเคิลของมันใช่ไหมเป็นตัวบอกว่ามันเป็นระดับไหนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนั้นน่ะจะเอามาเข้าตัวอนาล็อกอินพุตไม่ได้โดยตรงนะครับเราก็เลยต้องแปลงเจ้าตัว PWM นั้นน่ะให้กลายเป็นอนาล็อกโดยใช้วิธีการเอเวอเรจมันนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของโมดูลที่ผมใส่เข้ามาเนี่ยนะครับคือนะเอา PWM เข้ามาที่ตรงนี้แล้วผมเอาทำการ emulate มันเพื่อที่จะให้ได้เป็นสัญญาณต่อเนื่องออกไปนะครับแล้วผมถึงจะสัญญาณต่อเนื่องนั้นไปใช้ในบอร์ดต่อไปทีนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นผมก็เลยสร้างตัว EWA นี้ขึ้นมานะครับก็จะมี2ไฟล์ที่มันเกิดขึ้นคือขาที่เป็น JSON คือตัว define ขาใช่ไหมฮะมีขา4ขา VC9 in out นะครับ VC9 in outโอเคแล้วก็ตรงส่วนของคอนโทรลเนี่ยคือส่วนที่ผมจะทำตอนที่มันซิมูเลชันเนี่ยผมต้องการที่จะปรับค่าพารามิเตอร์บางตัวอย่างเช่นค่าของเบต้าหรือเป็นค่าพารามิเตอร์ที่ในตัวของ exponentially weighted average นะครับก็คือว่าผมสามารถจะปรับค่าเบต้านี้เพื่อที่ให้มันสมูทน้อยเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ให้เลนส์มันตั้งแต่สมมติว่าถึงอยู่สูงนะครับโอเคตอนนี้คอนโทรลที่เขามีให้คือมีแบบเดียวท่านเองนะครับคือแบบเลนที่มันจะคล้ายๆสไลเดอร์นะครับมันจะปรับค่าในช่วงตั้งแต่มินถึงแม็กเนี่ยนะครับก็คือตั้งไว้ 0.5 ถึง 0.0 แล้วก็สเต็ป 0.01 นะครับเพราะนั้นมันจะทำงานคล้ายสไลเดอร์นะฮะทีนี้ถ้าเกิดผมอยากจะทำเหมือนเป็นสวิตช์เลือกระหว่าง2ตัวอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องเอาตัวสไลเดอร์เนี่ยเข้ามาดัดแปลงนะครับก็คือเป็นสไลเดอร์แต่ว่ามันมีค่าแค่2ตัวใช่ไหมครับก็คือมีค่าสูงกัน1แล้วสเต็ปเป็น1เพราะฉะนั้นผมปรับได้แค่เป็น0หรือเป็น1แค่นั้นเองนะครับผมก็บอกว่าถ้า0เนี่ยจะเป็น average อย่างหนึ่งที่เราเรียกว่า moving average นะครับหรือว่าถ้า1ก็จะเป็น exponential weighted average นะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวปรับอีกตัวนึงซึ่งเดี๋ยวตอนทำงานผมจะให้ดูว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเค
แล้วคราวนี้ผมก็มาเขียนในตัว .chip.c เนี่ยก็เป็นภาษา C นะครับไอ้ไฟล์นี้เนี่ยนะครับมันแตกต่างจากภาษา C โปรแกรมที่เราคุ้นเคยกันอยู่นิดนึงคือไอ้ภาษา C ที่เราเขียนเนี่ยมันจะมีเมนใช่ไหมฮะฟังก์ชันเมนแล้วก็คนก็จะเขียนอินฟินิตลูปแล้วก็รันโค้ดมันอยู่ในนั้นตลอดนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าตัวอันนี้เนี่ยมันจะไม่มีฟังก์ชันนั้นคุณไม่ต้องเขียนตัว while loop นะครับ infinite while loop นั้นนะฮะแต่มันจะทำงานในลักษณะที่เป็น event นะครับคือเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาอย่างมันก็จะไปเรียก callback ตัวนั้นออกมานะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะฮะอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยไอ้ตัว inverter เนี่ยมันจะเช็คขอบของสัญญาณใช่ไหมถ้าเกิดว่าขอบขาขึ้นขาลงนี้เกิดขึ้นปุ๊บมันก็จะไป call ฟังก์ชันนะครับเป็นลักษณะนั้นสิ่งที่ผมจะใช้คือผมจะใช้ timer event นะครับก็วิธีการคือเอาตั้งแต่ต้นเลยดีกว่านะครับคือตอนแรกเลยนะนิยามขาก็เป็นเหมือนเดิมนะครับคือว่ามีขาอะไรบ้างนะครับมีพินอินพินเอาท์แค่นั้นเองนะครับผมก็ใส่ไปในสตรัคเจอร์ตัวนี้นะครับขามีอะไรใส่ไปในสตรัคเจอร์ตัวนี้แล้วก็แอตติบิวต์นะครับคือตัวที่จะปรับค่าในช่วงทำงานนะครับก็จะเป็นเบต้าขาฟิลเตอร์ไทม์นะครับส่วนตัวแปรที่เหลือเนี่ยนะครับก็คือตัวแปรที่ผมจะใช้ในการทำฟิลเตอร์นะครับซึ่งผมใส่ไปในนี้ก็ได้หรือว่าผมจะ define เป็น global variable ก็ได้นะครับแต่การที่ได้ทดลองดูแล้วก็ไม่มีผลต่างกันมากนักนะครับแต่ผมชอบวิธีใส่ไปในสตรัคเจอร์นี้เพราะว่ามันห่อหุ้มนะครับอยู่ในตัวสตรัคเจอร์มันก็เป็นระเบียบดีนะฮะโอเคนะแล้วก็ตั้งชื่อมันว่าตัวนี้นะฮะอันนี้เราก็ copy มาจากโครงสร้างของมันแล้วก็มาแก้เพิ่มเติมอะไรเข้าไปเท่านั้นเองนะครับโอเคแล้วเสร็จแล้วคุณก็นะอันนี้ก็เป็นเหมือนตัวอย่างนะก็ที่ timer event นะฮะก็มีไปด้านนี้แล้วเสร็จแล้วแล้วก็มาinitialize มัน chip init นะครับก็จะตอนเริ่มต้นเราต้องการให้ขาอะไรเป็นอะไรบ้างต้องมาใส่ตรงนี้นะครับอย่างเช่นขา in ผมต้องการรับ PWM นะ PWM เป็นลักษณะของ digital input ผมก็เลยให้เป็น input ถ้าใส่ input ก็เป็นเหมือน digital input นะครับแต่ output ผมต้องการให้เป็นค่า average ที่เป็น analog ผมก็เลยให้เป็น analog นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นพวกเนี้ย attribute เนี่ยก็เป็นเบต้ากับฟิลเตอร์ท้ายก็ใช้attribute init นี่นะฮะส่วนที่เหลือนี่ผมจะ init พวกตัวแปรให้ค่าเริ่มต้นมันเป็นอะไรนะครับอย่าง movie rate filter ผมต้องการ10จุดนะครับผมก็ใส่ค่า10ไปนะฮะโอเคเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็ copy มาจากตัวอย่างเลยว่า timer config เป็นแบบนี้แล้วผมก็ใส่เข้าไปในตัวนี้ใช่ไหมฮะเป็นตัว argument ของมันนะครับ timer initแล้วผมก็ timer start ตรงนี้เป็นค่าเวลาของ timer นะฮะซึ่งเป็นหน่วยเป็นไมโครเซกนะครับเป็น100ไมโครเซกอันนี้ผมก็ดูจากว่า PWM ที่ผมส่งเข้าไปมีความถี่เท่าไหร่นะครับผมให้ PWM มีความถี่1000คือ1000เฮิรตซ์หรือ1กิโลเฮิรตซ์เพราะนั้นค่าเวลาของ1ค่าของ PWM นี่ก็คือ1มิลลิเซกใช่ไหมฮะ1มิลลิเซกซึ่งใน1มิลลิเซกนั้นเนี่ยผมต้องการที่จะแซมปิ้งมันมากพอสมควรนะคือว่าไม่ใช่แซมปิ้งแค่ 2-3 จุดอะไรเงี้ยมันก็จะไม่แม่นยำใช่ไหมครับเราก็จะไม่รู้ว่ามีค่าดิวตี้ไซเคิลของมันเนี่ยมีค่า1หรือค่าสูงมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยต้องให้มันแซมปิ้งที่มากพอสมควรนะครับผมก็เลยใช้100ไมโครเซกเพราะนั้นใน1ค่าเวลาของ PWM เนี่ยผมก็จะแซมปิ้ง10ครั้งถูกมั้ยเพราะว่า1ค่าเวลาคือ1มิลลิเซกนี่คือ100ไมโครเซกนะก็ผมคิดว่ามันเป็นแซมปิ้งที่มีความถี่กำลังดีแล้วนะฮะนะก็แล้วก็สามารถจะปรับได้ว่าถ้าเกิดเราต้องการให้มันแซมปิ้งถี่กว่านั้นแล้วก็อาจจะเหลือ10ไมโครเซกอะไรก็ได้นะฮะโอเคสำหรับในส่วนของ timer callback นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันนี้นะครับ chip timer event
นะเมื่อไทม์เมอร์มันครบเวลานี้มันก็จะเรียกฟังก์ชันนี้นะครับซึ่งฟังก์ชันนี้ก็เป็นตัวฟิลเตอร์ก็อยู่ในนี้นะฮะเราก็จะอ่านค่าทั้งจาก input แล้วก็จากตัว attribute นะครับก็คือตัว control นะครับอ่านค่าเบต้ามานะครับแล้วก็อ่านค่าว่าฟิลเตอร์ไทม์เป็นแบบไหนแล้วก็ input อ่านเข้ามาจากที่ขาพินอินในนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เก็บไว้ในตัวแปร x นะฮะแล้วทีนี้ถ้าเราเซตค่า f type เป็น0ก็หมายความว่าทำ movie average นะครับก็จะทำโค้ดในส่วนนี้นะครับซึ่งวิธีการทำ movie average อย่างที่ดีที่สุดนี้ก็คือว่าเราจะเก็บเราก็เอาค่าที่มันเก่าที่สุดเนี่ยทิ้งไปโดยแทนค่าด้วยค่าใหม่ครับแล้วค่าใหม่ก็ไปแทนค่าที่เก่าที่สุดนะครับโดยที่เราคีปอินเด็กตัวนั้นว่าตัวนี้อินเด็กอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ในตัว k นี้แล้วก็เพิ่มค่า k นี้ไปเรื่อยๆเมื่อ k ถึงค่าจำนวนของฟิลเตอร์หมายความว่าฟิลเตอร์นี้เราจะเอา10จุดใช่ไหมเราก็บอกว่าถ้า k เนี้ยเริ่มแต่0 1 2 3 4 5จนถึง9ปุ๊บเมื่อไหร่ปุ๊บก็ให้ k เป็น0ใหม่นะครับนี่เป็นอินเด็กเพราะฉะนั้นค่าของไอdata ตรงนั้นเนี่ยก็จะถูกแทนที่โดยตัวใหม่นะครับอันนี้เป็นวิธีการทำไอ้ตัว movie event filter นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมยังไม่ได้คิดถึงตรงนี้เลยผมทำว่าเอามันทำเป็น stack แล้วก็คือเอาตัวเก่าไปซ้อนต้องเปลี่ยนตำแหน่งของมันทุกๆจุดเนี่ยมันก็จะเสียเวลามากเลยนะครับถ้าใช้วิธีนี้นี่จะดีสุดนะครับก็เอาแค่ตัวเก่าทิ้งไปแล้วตัวใหม่มาแทนที่ตัวที่เก่าสุดนั้นแล้วเสร็จแล้วเราก็หารทั้งหมดคือค่ารวมเนี่ยมันก็จะเป็นหมายความว่าเราไม่ต้องบวกทุกๆครั้งใช่ไหมฮะเราก็เอาไอ้ตัวเก่าเนี่ยหักลบออกจากค่ารวมแล้วก็เอาตัวใหม่บวกเข้าไปกับค่ารวมก็เป็นค่ารวมใหม่เกิดขึ้นนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็หารมันด้วยจำนวนจุดนะครับก็คือ n ให้เป็น10จุดใช่ไหมฮะก็จะได้เป็นค่าmovie image filter เนี่ยอยู่ในตัวแปรนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเอาตัวนี้ออกไปนะครับนะผมว่าอาจจะอธิบายไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของมันตรงนี้ซึ่งเราสามารถจะไปดูตัวอย่างจากในพวกอินเทอร์เน็ตได้นะครับแค่ในตัวอย่างนี้นะครับซึ่งบางทีเขาจะเขียนเป็นลักษณะของ pointer แต่ผมคิดว่ามันไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับก็มันแค่10จุดแค่นั้นเองนะฮะก็พอผมแมสอะไรคงไม่ต่างกันมากนะก็จะเขียนเป็นลักษณะของตัวบัฟเฟอร์อันนี้นะฮะแล้วผมก็เอามันออกไปนะครับส่วนถ้าใช้ exponentially average เราจะมีค่าเบต้าอยู่แล้วก็ค่าใหม่ของมันจะเท่ากับค่าเดิมนะครับคูณด้วยเบต้าแล้วก็บวกด้วย1ลบเบต้าคูณด้วยเดลต้าใหม่นะฮะโอเคแล้วก็เก็บค่าไอ้เอาท์พุตนี้เข้าไปในตัวก่อนหน้านี้นะฮะก็จะเห็นว่าการคำนวณมันจะน้อยกว่าวิธีการตัว movie image นะครับโอเคแล้วก็ไอ้เบต้านี่เป็นตัวที่ปรับว่าคุณจะประมาณค่าเหมือนกับว่ามันจะประมาณค่าได้เท่ากับว่าการ average กี่จุดนะครับก็คือเบต้ามีค่ายิ่งมากเนี่ยค่าของการกำจัดน้อยนะครับคือมันจะมูดมากขึ้นนั่นเองนะครับเราก็จะดูได้นะฮะปรับค่าเบต้านี้ได้จากตัวคอนโทรลแล้วผมก็เอามันออกไปนะฮะนี่จะสังเกตว่าผมจะมีเหมือนกับว่าตัวadjustment อยู่นิดหนึ่งคือ 1.25 นี่ซึ่งผมดูจากตัวอย่างเวลาผมหาค่าแล้วผมดูว่าค่ามันผิดไปมากน้อยแค่ไหนเลยก็เลยชดเชยมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะuser ก็ดูได้เองได้นะครับว่ามันค่ามันอยากให้มันตรงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จริงๆแล้วตรงส่วนนี้เนี่ยมันผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับตัว simulation ด้วยนะครับว่าไอ้ตัวที่เป็น embedded system จริงๆเนี่ยมันอาจจะมีไม่ผิดเพี้ยนมากเท่านี้ก็ได้นะครับโอเคนะอันนี้ก็ไม่สำคัญมากนะนะฮะโอเคสรุปแล้วการทำงานของฟิลเตอร์จะมีลักษณะอย่างนี้นะผมจะลองรันดูนะฮะผมมี2วิธีตอนแรกคือผมส่งค่าฟิลเวมเป็นค่าของที่ไปก่อนส่งไป511นะครับแล้วผมดูซิว่าไอ้ค่าที่
ออกมาจากฟิลเตอร์เนี่ยนะครับมันมีค่าอะไรซึ่งออกจากฟิลเตอร์แล้วผมใส่เข้าไปในนี้แล้วก็เหมือนกับว่าบายพาสนะครับแล้วก็มาอ่านคลิกไอทูดีตรงนี้นะเพราะนั้นถ้าเราลองรันนี้ดูเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่านะเพราะว่ามันอ่านค่าได้โอเคหลังจากที่ผมชดเชยแล้วนะตอนแรกมันจะผิดพลาดไปนิดหน่อยแล้วผมก็เอาค่าจริงที่ส่งไปแล้วหารด้วยค่าที่เกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นค่าแฟกเตอร์ 1.25 เมื่อกี้นี้นะครับมันก็เลยได้ค่าที่โอเคแล้วทีนี้ลองดูว่าจะปรับคอนโทรลยังไงนะครับถ้าเราคลิกตรงตัวบอร์ดเนี้ยก็จะเห็นว่าตัวคอนโทรลที่คุณสามารถจะปรับพารามิเตอร์ได้มันจะขึ้นมานะครับตอนนี้เป็น moving average นะมันจะได้ค่าที่ค่อนข้างดีแต่ถ้าคุณปรับเป็น exponential rate average นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีเกิดการฟักเวทหรือว่าจะน้อยมากขึ้นนั่นเองนะครับเห็นไหมค่าจะเริ่มไม่ตรงกันนี้นะครับจะแปรผันแวลี่ไปมาซึ่งเราสามารถจะปรับเบต้านี่ช่วยได้นะครับถ้าเบต้าเยอะขึ้นเนี่ยนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยลงนะครับแต่เราก็จะเห็นว่ามันก็จะไม่เป๊ะใช่ไหมฮะจะไม่เป๊ะโอ้99นะ99มีกันได้ดีขึ้นนะครับโอเคแต่ดูแล้วจะสู้วิธีการ moving average ไม่ได้ใช่ไหม moving average นี่จะได้ค่าที่ค่อนข้างจะ stable นะได้ค่าที่คงที่อยู่นะครับแล้วคุณอาจจะลองแก้โปรแกรมนี้คือแทนที่จะส่งเป็นค่าคงที่เนี่ยคุณอาจจะให้มันแวลี่ได้แบบนี้คือหมายความว่าเป็นเหมือนรูปคลื่นสามเหลี่ยมนะฮะคือว่าถ้าเกิดมีค่าลองดูผมมีค่าไดเรกชันอยู่หมายความว่าถ้าค่ามันเพิ่มขึ้นเนี่ยผมก็ให้ไดเรกชันเป็นบวก1นะครับจนกระทั่งมันถึงค่าที่เกือบจะแม็กแล้วแม็กมันคือ 1,024 เนี่ยนะครับเกือบจะแม็กแล้วผมก็ให้ค่ามันลดลงแทนนะครับแล้วจนถึงเกือบจะใกล้ศูนย์ปุ๊บผมจะให้ค่าเพิ่มจนเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นลักษณะเหมือนรูปคลื่นที่เป็นคล้ายๆกับรูปคลื่นสามเหลี่ยมนะครับถ้าเราลองอันนี้ดูนะฮะเราก็จะเห็นว่านะค่านี้มันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมแล้วค่าที่มันอ่านได้ก็จะคือเราจะมีเออร์เกิดขึ้นใช่ไหมฮะแต่มันก็จะแทร็กไอ้ตัวนี้อยู่นะครับนะก็เป็นนะเราก็เห็นว่ามีค่าเปลี่ยนแปลงแต่สรุปคืออันนี้มันก็สามารถจะใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับเพราะว่าพอเราไปใช้ตัวฟีดแบ็กคอนโทรลแล้วเนี่ยฟีดแบ็กคอนโทรลมันจะพยายามที่จะจัดการจากตัวนี้ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นจากอันนี้ที่ผมทดลองเล่นแล้วผมก็เลยมาทำเป็นตัวแหลกสาบจริงๆนะครับก็คือเป็นไฟล์นี้นะครับก่อนที่จะมาพูดถึงตรงนี้นะครับเราก็จะมาทบทวนกันนิดหนึ่งนะครับก็คือไอตัวบอร์ดที่ผมเคยทำเนี่ยนะครับผมใช้เป็นลักษณะ RC ใช่ไหม RC เท่านี้เข้ามาเป็นตัวจำลองไอตัวถังน้ำสามระดับนะครับซึ่งถ้าเราเขียนไดกรามถ้าเรามองไดกรามมันก็จะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมฮะนะนี่ผมเคยพูดถึงตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมฮะก็เหมือนกับว่าตัวไอ้ทำฟังก์ชันของไอ้ถังน้ำสารดันอย่างแกนมาเมลายแล้วมันจะเป็น1ส่วน s ส่วน1กำลัง3นะครับซึ่งผมสามารถจะเอาตัววงจร RC 3ภาคมาต่อกันโดยเลือกค่า R และ C ให้มันคูณกันได้เท่ากัน1เพราะว่าไอ้ตัวทำฟังก์ชันของแต่ละเซสชันเนี่ยเท่ากัน1ส่วน RC s ส่วน1ใช่ไหมครับถ้า RC คูณกันได้1แต่ละเซสชันนี้ก็คือ1ส่วน s ส่วน1นะครับแล้วมาต่อกัน3ภาคโดยที่มีวัฟเฟอร์เป็นออฟแอมป์ขั้นอย่างนี้เนี่ยมันจะกลายเป็น1ส่วน s ส่วน1กำลัง3นะครับซึ่งผมใช้ตัวนี้บนบอร์ดนะครับแต่คราวนี้ผมอยากจะ implement เนี่ยเป็นโค้ดนะครับซึ่งจริงๆผม implement เป็นโค้ดบน Python ไปแล้วแต่ว่าตอนนี้อยากจะลองเอามาใส่ในตัว custom chip นะครับใส่ตัว custom chip ที่มันต้องเป็นภาษา C ใช่ไหมผมได้เคยทำตัวนี้นะครับคือตอนแรกเนี่ยเราต้อง discretize มันก่อนนะครับ
เราก็มาดูไอ้ตัว 1/S/1 เนี่ยนะครับเราอยากจะหาตัว Discrete Time System ของอันนี้นะครับแล้วเราก็เอามาอนุกรมกัน3ภาคแล้วก็จะได้ตัวอัลกอริทึมสำหรับตัวอันนี้แล้วใช่ไหมฮะซึ่งวิธีการที่ผมจะใช้ก็คือเราใช้การประมาณค่าเป็น Discrete แบบ Bilinear Transform นะครับคือแทนค่า S ด้วย2ส่วน T แซนลบ1แซนบน1โดยที่ T นี่เป็นperiod ของการ sampling ใช่ไหมฮะแล้ว z นี่เราเรียกว่า advanced operator นะครับก็เป็น z transform นะครับหรือท่าทางในการเรียก c transform นะฮะเพราะนั้นไอ้เจ้า z inverse นี่ก็จะกลายเป็น delay 1หน่วยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาของ digital signal processing หรือว่าถ้าทุนลงคอร์สอันนี้นะครับหรือว่า digital control นะเราก็จะเข้าใจตรงนี้นะแต่สรุปคือไม่มีอะไรมากนะผมก็พยายามโซลมันออกมาแล้วก็ได้ค่าไอ้ coefficient AB เนี่ยก็คือ A เท่ากับ2บน T B เท่ากับ T ลบ2ซึ่งเป็น coefficient ที่เราจะใช้ในตัวอัลกอริทึมนะครับแล้วก็พอหาค่าของตัว differential equation ที่เราจะมา implement เนี่ยมันก็ได้เป็นตัวนี้เท่านั้นเองนะก็คือ output เท่ากับตัว factor อันนี้แล้วคูณด้วย output ก่อนหน้านี้ใช่ไหมชนนี่คือตัวแซมเปิลปัจจุบันเคลับหนึ่งก็คือแซมเปิลก่อนหน้านี้หรือลูปก่อนหน้านี้นั่นเองนะฮะส่วน UK ก็คืออินพุตปัจจุบัน UK ลับหนึ่งก็คืออินพุตก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็คูณด้วย T หารด้วย A ใช่ไหมสุดแล้วเราก็ตัวนี้เนี่ยมาเขียนเป็นโค้ดภาษา C นะฮะโอเคอาจจะมีการแปลงdirect form นิดหน่อยเพื่อที่จะทำให้ memory มันน้อยลงนะครับแต่ความจริงก็อันนี้ไม่สำคัญมากเพราะว่าอันนี้มันแค่อันดับ3เท่านั้นเองนะแต่ฟอร์มนี้มันก็ดีเหมือนกันนะในการ implement เสร็จแล้วผมก็จะสร้าง structure ขึ้นมาชื่อ plan sim นะครับซึ่งจะมีค่าไอ้เจ้าตัว state ของตัว plan เนี่ยอยู่นะแล้วก็มี input output แต่ทั้งปัจจุบันและก็ก่อนหน้าใช่ไหมฮะโอเคแล้วก็สร้างสแต็กเจอร์นี้ชื่อ psim นะครับในช่วงเริ่มต้นผมก็จะอินิเชียลไลซ์มันนะครับ psim init นะครับโดยตั้งค่า coefficient ab ตามที่เราคำนวณได้เมื่อกี้นี้ใช่ไหมฮะและเสร็จแล้วเราก็ให้ค่าพวกสเต็ปพวกนี้เป็น0นะครับโอเคนะไม่มีอะไรตรงไปตรงมานะครับส่วนของการ implementation ก็จะเป็นอันนี้นั่นเองนะครับเราก็อ่านค่า input ปัจจุบันเข้ามาใช่ไหมครับแล้วเราก็ทำการถ่ายค่าปัจจุบันนี้ไปยังค่าก็คือหมายความว่าอันนี้เป็นเหมือน k นะฮะอันนี้จะเหมือน x 3 k นี่เหมือน x 3 k ลบ1อะไรเงี้ยก็ถ่ายค่าเข้าไปเพื่อที่เราจะนำมาใช้นะแล้วก็คำนวณค่าใหม่ออกมานะจริงๆแล้วมันก็เป็นตามสมการอันเนี้ยนั่นเองนะครับสมการตัวนี้นะครับเห็นว่ามี3สเตจใช่ไหมมันเอามาอนุกรมกัน3อันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นตามนี้แล้วเสร็จแล้วเอาพุทก็ได้ออกมาแบบนี้นะฮะซึ่งนอกจากเอาพุทแล้วผมก็อยากจะเอาสเตจพวกนี้เหมือนกับว่าเป็นโฟลเดอร์ของแต่ละถังนะครับแต่ละถังก็เป็นเหมือนถ้าเราจะทำสเตจฟีดแบ็กเราก็อาจจะใช้พวกนี้ด้วยใช่ไหม S1 S2 S3 แล้วก็ S3 คือ Y นะฮะแล้วก็เอาพวกนี้ไปพิมพ์เบนนะโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็จะนำมาใช้ในนี้นะครับตัวแลก3ชิปนะครับตรงส่วนอื่นมันจะคล้ายๆกันนะครับตอนนี้ผมกำหนดไอ้ค่าเวลานะครับทีผมให้เป็น 0.08 นะครับก็คือ80มิลลิเซกนะครับแล้วก็มีทีที่เป็นไมโครเซกด้วยนะฮะซึ่งในช่วงการอินิเชียลไลซ์แล้วก็หาค่า T micro second โดยการคูณด้วยลาดใช่ไหมฮะเราต้องใช้ค่าตัวนี้ในส่วนของการ define timer ของไอ้ตัวชิปนี้นะครับโอเคนะเพราะนั้นผมเอาโค้ดพูดง่ายๆผมเอาโค้ดที่ผมแสดงเมื่อกี้เนี่ยเอามาใส่ในนี้เลยนะครับฟังก์ชันนี้ทำอินิเชียลไลซ์ใช่ไหมฮะซึ่งอินิเชียลไลซ์แล้วก็เอามาใส่ในชิปอินิตใช่ไหมฮะก็ชิปอินิตก็ขอ PCM init ด้วยแล้วก็ทำการนิยามพวกขาต่างๆที่ต้องใช้นะครับก็คือ input เอาแบบเป็นอะล็อก output เป็นอะล็อกแล้วก็มีสเตทของถังแรกถังที่2ก็คือ X1 X2 ก็
ทำบันไดเผื่อทำเสร็จฟีดแบ็กนะครับแล้วทีนี้รีเซ็ตผมทำไว้เผื่อว่าเกิดแล้วต้องการที่จะปรับค่าพวกนี้เป็นศูนย์นะครับคือพูดง่ายๆถ้ากดสวิตช์รีเซ็ตนี่เมื่อไหร่ปุ๊บเราก็ไปขอ PC Mini เท่านั้นเองนะครับเห็นว่าสวิตช์นี้ไปต่อขารีเซ็ตนะครับเพราะนั้นผมสามารถที่จะรีเซ็ตแผนได้ถ้าผมต้องการนะครับโอเคที่เหลือก็เป็นเหมือนเมื่อกี้นี้แหละนะครับก็ Define Timer แล้วก็ให้ไทม์เมอร์นี่มันรันได้ค่าเวลาเท่ากับ TUS ใช่ไหมที่เรานิยามมันเมื่อกี้นี้ใช่ไหมส่วนตัวแหลกสาวก็มันอยู่ในตัว Timer Callback ใช่ไหม Timer Event นี้นะฮะซึ่งก็เป็นโค้ดอันเมื่อกี้นั่นเองนะฮะนะเอาโค้ดที่มาใส่แล้วเสร็จแล้วก็เขียนนะครับไปที่ใน DC Line ที่S1 out, S2 out แล้วก็ Y out นะครับก็ Y ก็คือ output ที่คือ state แรก state ที่2นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเราก็เอาเข้ามาแล้วก็อ่านค่าโดยโปรแกรม MicroPython ใช่ไหมฮะตามขาที่เรา define ไว้ในโปรแกรมของ MicroPython นี้นะครับนะซึ่งผมอาจจะหาไม่เจอเพราะว่าโปรแกรมนี้ยาวมากนะก็ผม define ขาไว้เป็นตามนี้แหละนะครับ32 33อะไรนี้สรุปคือผมก็จะทดลองใช้อันนี้ดูโดยที่ฟิลเตอร์ก็คือเหมือนกับเมื่อกี้นะครับฟิลเตอร์ไม่มีอะไรแตกต่างเมื่อกี้เพราะว่าผมจะส่งเอาพูดมาเป็น PWM แล้วผมต้องแปลให้มันกลายเป็นอะนาล็อกนะครับโดยผ่านตัวฟิลเตอร์นี้นะฮะเพราะนั้นเราจะมาลองดูตัวนี้เลยนะครับผมทำเป็น IoT ด้วยนะเพราะฉะนั้นวิธีการใช้ IoT ของตัว Walkwind เนี่ยก็คือต้องตั้ง Wi-Fi SSID เป็นชื่อนี้เสมอนะครับ Walkwind Guest นี่นะฮะอย่าไปใส่ตัว Wi-Fi ที่เป็นของเรามันจะไม่เวิร์กนะฮะแล้วก็ Password ไม่มีอะไรนะฮะแล้ว Broker ก็ใช้ต่อเชื่อมกับ Netpy นะครับใส่ Client ID Secret อะไรต่างๆนะครับสรุปแล้วเดี๋ยวผมจะทดลองดูนะว่าผมจะ Connect กับตัว Netpy นี้ได้ไหมนะก็รันเลยนะครับอย่าลืมว่าตอนนี้แพลนเป็นตัวซิมูเลชันที่อยู่ในตัวนี้แล้วนะครับเราก็จะลองดูซิว่ามันให้ผลเป็นยังไงนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะคอนเนคได้นะครับคอนเนคได้แล้วก็ถ้าผมดูที่ Netpy นะครับมันก็จะคอนเนคตัวนี้ใช่ไหมออนไลน์นะแล้วอ่านค่าจาก Shadow นะทำงานได้เหมือนกับตัวembedded system จริงทุกประการนะครับเพียงแต่ว่า performance อาจจะสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการ simulation นะเดี๋ยวจะลองมาดูกันว่าเกิดผลเป็นยังไงผมมาดูที่ dashboard นะนี่ผมอยากจะทำให้มันแต่พอผมปรับย่อลงแล้วมันจะเละหน่อยนะก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมจะย่อตรงนี้ลงหน่อยแล้วกันเพื่อจะเห็นว่าอะไรที่เราสั่งไปมันมาที่ตรงนี้นะนะอย่างแรกเลยตอนนี้ไอตัวแดชบอร์ดพวกนี้มันยังไม่อัปเดตได้ค่า G ผมก็มีปุ่มสำหรับอัปเดตนะครับผมกดอัปเดตปุ๊บมันก็ส่งค่า DB อัปเดตนี้มามันก็จะเอาค่าจริงปัจจุบันของตัวนี้มาอัปเดตนะครับเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวขอย่อไปอีกหน่อยไม่ดีละโอเคตอนนี้คอนโทรลเป็น PID นะแล้วก็จะพบว่าค่าของเอาท์พุตที่ได้จากไอ้ตัวชิปคัสตอมชิปเนี่ยมันก็ค่อนข้างโอเคนะเดี๋ยวผมจะลองปรับค่า reference command ใหม่นะครับเป็น 1.2 ก็ส่งมาได้นะครับปรับค่ามาเป็น 1.2 นะฮะค่าไอเอาท์พุตของแพลนก็คือโฟลเดอร์ของถังสุดท้ายก็จะต้องแท็กกับไอ้ค่านี้ใช่ไหมนะก็ PID ก็ทำงานจะเป็นฟีดแบ็กโหลดนะครับก็จะมีการแกว่งนิดนึงนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะเข้าสู่ค่าที่เป็นเซนติเซตนะครับก็เป็นค่าเท่านี้นะฮะก็คือหมายความว่าไอ้เจ้าตัวซิมูเลชันของเราเนี่ยทำงานได้ค่อนข้างโอเคนะครับนะตัวซิมูเลชันที่อยู่ในแลก3เนี่ยแล้วก็สามารถจะทดลองเล่นดูได้นะครับปรับค่าตัวนี้เป็นอย่างอื่น 1.8
นะฮะนะจากการทดลองไอ้ PD เนี่ยมาก็เวิร์กโอเคนะครับแล้วก็เสร็จฟีดแบ็กก็เวิร์กโอเคแต่ว่าตัวไอ้คอนโทรลคัสตอม4เนี่ยนะครับดูเหมือนจะเซเบิร์นนะคือมันอาจจะมีไอ้ซิมูเลชันอาจจะไม่เวิร์กดีเท่ากับตัวที่เป็นฮาร์ดแวร์จริงนะแล้วมันไอ้ที่ตัวดีไซน์คอนโทรลเลอร์เนี่ยมันอาจจะเซนซิทีฟนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแพลนจริงนะครับเดี๋ยวผมลองดูเศษฟีดแบ็กนะเศษฟีดแบ็กมันก็เปลี่ยนนะมันก็ยังไม่นะมันก็ยังแท็กได้อยู่นะครับนะเปลี่ยนตอนนี้แล้วก็สองเศษฟีดแบ็กนะถึงแล้วเศษฟีดแบ็กก็ยังทำงานได้โอเคนะครับไอตัวเศษฟีดแบ็กเนี่ยมันจะใช้ตัวป้อนกลับทั้งหมดอย่างนี้ใช่ไหมต้องใช้ y แล้วก็ x 1 x x 2 x 1เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นตัวบอกว่าไอตัวซิมูเลชันในเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะถูกต้องนะครับโอเคนะจริงรู้สึกเศษฟีดแบ็กนี้ได้นิ่งกว่าตัว PD ด้วยซ้ำนะมีตัวเนี้ยเดี๋ยวผมลองให้ดูก็ได้นะตัวคัสตอมเนี่ยนะครับพอเปลี่ยนแล้วก็เกิดการอันเซเบิร์นได้เอาพุทใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งก็จะไปดีไซน์ใหม่ให้ดีกว่านี้นะครับโอเคนะถ้าเกิดผมจะถ้าผมกดตรงนี้เนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่า reset plan นะครับมันก็จะเอาพุทก็จะกลายเป็นส่งไปเมื่อกี้แต่ว่ามันก็จะ unstable อีกนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าตัว PD กับตัว set feedback ที่โอเคนะก็จะเห็นว่าพยายามเข้าสู่ค่าตัวนี้นะนะฮะก็สรุปได้ว่าไอ้เจ้าตัวcustom chip เนี่ยนะครับที่เรา implement ตัวไอ้ตัว lag 3นะครับก็คือไอ้ตัว dynamic system ของทางน้ำสารสัตว์เนี่ยมันก็ทำงานได้ดีพอสมควรนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นก็ดีสำหรับว่าเราต้องการที่จะสร้างอะไรแต่ว่าเราอาจยังไม่อยากที่จะไปโปรแกรมเราอยากจะ simulate ดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นเราทำแขนกลอะไรนะครับแขนหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยเราแต่ว่าเจ้า dynamic ของตัวแขนยนต์ได้ใส่เข้าไปในตัวชิปนี้แล้วลองซิมูเลตดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปสร้างจริงได้นะครับผมคิดว่ามันมีประโยชน์แล้วก็น่าสนุกพอสมควรเลย